ไปดูการโดยสารทางเรือกันบ้างนะคะเรือคลองแสนแสบน้ำเนี่ยขึ้นชื่อเลยว่ามันส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงแล้วเวลาเรือวิ่งเนี่ยบางทีผู้โดยสารบนเรือต้องระวังเองไม่ใช่ระวังตกเรือนะคะระวังว่าน้ำเน่ามันจะกระเด็นมาโดนเราไหมขับสวนกันแบบไม่ปราณีเลยแล้วคิดดูสิกว่าจะไปถึงบริษัทตอนเช้าๆอ่ะอาบน้ำใหม่อีกรอบได้เลยนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้ถูกแชร์กันใน TikTokอมรินทร์ทีวีตรวจสอบแล้วคาดว่าน่าจะเป็นคลิปเก่าเอามาโพสต์ใหม่เพราะสังเกตได้จากเรือค่ะเพราะว่าเราสอบถามจากในท่าประจำเรือท่าเรือผ่านฟ้าเขาบอกแบบนี้นะคะว่าเขาดูในคลิปอ่ะมันเป็นเรือรุ่นเก่าที่ไม่ได้ใช้มาประมาณ3ปีแล้วยกเลิกการใช้เรือแบบนั้นมาประมาณ3ปีแล้วแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เวลามีเหตุอะไรเนี่ยสามารถร้องเรียนมายังในท่าได้แล้วกทม.ก็เปิดช่องทางให้ร้องเรียนในแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูของผู้ว่าได้อีกทีนี้ตั้งแต่มีคลิปนี้แชร์ออกมาใหม่ยังไม่เจอเรื่องร้องเรียนเข้ามาเลยก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคลิปเก่าเอามาแชร์ใหม่หรือไม่เพราะดูจากในคลิปน่ะเรือมันเป็นเรือรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบที่นั่ง2ตอนแล้วยาวกว่านี้อ๋อถ้ารุ่นเก่าเนี่ยเป็นตอนเดียวยาวเลยนะฮะจากฝั่งซ้ายสุดไปขวาสุดแต่ถ้ารุ่นใหม่ก็จะเป็นผ้าแบบที่เราเห็นก็คือมันจะเป็น2ฝั่งแล้วผ้าใบใสๆจะปิดสูงขึ้นมาเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คือน้ำในคลองแสนแสบมันไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นแบบเมื่อก่อนแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยนั่งเรือโดยสารเหมือนกันสาดเข้ามาทีนึงเนี่ยโอ้โหคันยิบๆๆๆเลยต่อให้น้ำมันดีขึ้นแต่ว่าถ้าเปียกชุ่มแบบนั้นก่อนจะไปทำงานก่อนจะไปถึงที่หมายเนี่ยก็ลำบากอยู่นะคะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ